การในเรื่องสงครามรัเสเซียและยูเครนบทบาทของสหรัฐในช่วงเวลานี้น่าจับตามองอย่างมากและก็คงจะทำให้รัเสเซียไม่พอใจอยู่มากทีเดียวนะคะเมื่อได้เห็นแนนซี่เปโลซีประธานสภาคองเกรสของสหรัฐเดินทางไปที่กรุงเคียฟนะคะและได้พบกับประธานาธ,ธิบดีวโลดิเมียเซเลนสกีด้วย ช่วงนี้คุณงพงศทัตสุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะเปโลซีนี่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของสหรัฐเลยนะคะที่เดินทางเข้าไปเยือนกรุงเคียฟแบบนี้น่าจะทําให้ประธานาธิบดีปูตินขุนข้องไม่น้อยนะคะทางรัสเซียเห็นภาพแบบนี้ก็คงไม่พอใจนะครับคุณนัฐาเพราะว่าอย่างที่คุณนัฐาบอกเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของสหรัฐที่เดินทางเยือนกรุงเคียฟนับตั้งแต่เกิดสงครามเลยก็ว่าได้ต้องติดตามปฏิกิริยาต่อจากนี้ว่ารัสเซียจะมีวาทะอะไรออกมาหรือเปล่านะครับ คุณผู้ชมครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยูเครนกำลังถูกจับตามองนะครับหลังจากสหรัฐได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางเยือนยูเครนครับเมื่อวานนี้แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐและสมาชิกพรรคเดโมแครตอีก6คนปรากฏตัวในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนครับ ประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการหารือกับผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อรับมือกับรัสเซียนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้คำมั่นว่าสภาคองเกรสจะเร่งผ่านกฎหมายให้ความช่วยเหลือชุดใหม่แก่ยูเครนมูลค่า33,000ล้านดอลลาร์สาหรัฐเพโลซีถือเป็นเจ้าหน้าที่สหรัฐที่มีตำแหน่งสูงที่สุดที่เดินทางเยือนกรุงเคียฟ รับตั้งแต่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ we, with a very distinguished congressional delegation that has traveled here to send a clear message to the world America stands with Ukraine we stand with Ukraine until victory is won การเดินทางเยือนของประธานสภาผู้แทนราษฎรมีขึ้นหลังจากที่สภาคองเกรสได้ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายให้ยืมให้เช่าเพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกฎหมายฉบับนี้สําคัญมากทีเดียวจะเปิดทางให้สหรัฐสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ยูเครนและประเทศอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากสงครามบริษัทสัญชาติอเมริกันก็จะจัดส่งสิ่งของจําเป็นให้พันธมิตรได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการของหน่วยงานภาครัฐนะครับ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้จัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ยูเครนได้เลยทันทีโดยให้เลื่อนการชำระเงินตามข้อกำหนดออกไปย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรรสเวลล์แห่งสหรัฐก็เคยลงนามใช้กฎหมายให้ยืมให้เช่าเมื่อปี1941ในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ครับเป้าหมายในตอนนั้นคือการจัดหาอาหารน้ำมันและอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ประเทศในกลุ่มสัมพันธมิตร รวมถึงสหราชอาณาจักรและสหภาพโซเวียตเพื่อใช้รับมือกับกองทัพนาซีเยอรมน,นีด้วยครับ แน่นอนว่าการส่งมอบยุทธบัตจ,จัยสนับสนุนสงครามในยูเครนถูกจิบมาวิาพากวิจารในบทบรรณาธิการของ Global Times สื่อของทางการจีนด้วยนะครับมีภาพสองภาพที่น่าสนใจคุณผู้ชมดูภาพการ์ตูนล้อเลียนน่าจะมองออกนะครับว่าพยายามสื่อถึงการกระทําของสหรัฐในการส่งมอบอาวุธยุโทโธปกรณ์ยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้สงครามมากขึ้นแถมยังสร้างเม็ดเงินกลับเข้าสู่กระเป๋าของบรรดาบริษัทผู้ผลิตอาวุธสัญชาติอเมริกันด้วยครับ ด้านสำนักข่าวทัสสื่อทางการของรัสเซียก็รายงานอ้างประธานสภา,าผู้แทนราษฎรรัสเซียหรือสภา,าดูมาว่าผู้นำยูเครนกำลังนำพาประเทศกลับเข้าสู่กับดักหนี้สินนะครับในขณะที่บริษัทผู้ผลิตอาวุธสัญชาติอเมริกันก็จะได้กำไรมหาศาลจากการบังคับใช้กฎหมายให้ยืมให้เช่าของสหรัฐด้วยเนื่องจากสหภาพโซเวียตเคยตกหลุมพรางในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ต้องใช้หนี้ให้สหรัฐเป็นเวลานานหลาย10ปี โดยประธานสาภาผู้แทนรัษฎรรัสเซียก็ระบุว่าทางโซเวียตเนี่ยต้องส่งทองคำขาวทองคำรวมทั้งไม้ให้สหรัฐแล้วก็ต้องซ่อมเรือให้สหรัฐโดยที่ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายด้วยใช้เวลานานถึง61ปีในการชดใช้หนี้สินทั้งหมดให้สหรัฐนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1945นะครับ สำหรับความสัมพันธ์ของรัสเซียกับจีนอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าจับตาม,มองเพราะว่าจีนยังไม่ได้ออกตัวประนามการกระทําของรัสเซียจนถึงขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่และความสัมพันธ์ของรัสเซียกับจีนก็อยู่เหนือการเมืองต่างจากบางประเทศที่ยังรวมกลุ่มกันบนแนวคิดในสมัยสงครามเย็นนะครับ ไม่ต้องบอกก็คงจะพอเดาออกนะครับว่าจีนกําลังพูดถึงสหรัฐเป็นคําพูดที่มักจะใช้โต้กลับสหรัฐอยู่เสมอนะครับคุณนัฐาสิ่งที่น่าสนใจก็คือการสร้างความสัมพันธ์แบบไร้ขีดจํากัดหรือว่าโน l ลิมิตของสหรัฐของรัสเซียกับจีนเนี่ยจะไปในถึงขั้นไหนทมกลางไฟสงครามที่กําลังเกิดขึ้นขณะนี้นะครับขณะที่จีนและไต้หวันเองก็คงจับตามองสงครามครั้งนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะคุณพงษ์สัตย์บทเรียนสําคัญสําหรับ2ฝ่ายนี่คืออะไรคะรูปแบบของการทําสงครามเนี่ยที่มันเปลี่ย เปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นบทเรียนสําคัญที่ไต้หวันอาจจะต้องหันมาคิดทบทวนในการใช้กําลังพลให้คุ้มค่ามากที่สุดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันเตรียมนําเอาบทเรียนจากการทําสงครามในยูเครนมาปรับใช้ในการซ้อมรบใหญ่ประจําปีในช่วงกลางเดือนนี้ครับ

และข้อมูลจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ก็ชี้ว่ากำลังพลของไต้หวันเป็นรองจีนหลายเท่าตัวครับข้อจํากัดในด้านการทหารทําให้ไต้หวันอาจจะต้องเร่งผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์และเสริมเที่ยวเล็บอุดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดกองทัพไต้หวันอาจจะหันมาใช้อาวุธที่มีความคล่องตัวสูงและโจมตีได้อย่างแม่นยําเพื่อสกัดกั้นการลุกรานของจีน เนื่องจากกลยุทธ์การรบของยูเครนก็แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากการทำสงครามแบบอสมมาตรได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับขณะเดียวกันการนำเสนอภาพการใช้ความรุนแรงก็ทำให้ยูเครนได้รับความเห็นใจได้รับความช่วยเหลือได้มากขึ้นแล้วก็โดดเดี่ยวรัสเซียบนเวทีโลกด้วยนี่เป็นประเด็นที่จีนอาจจะต้องนำมาพิจารณาเช่นเดียวกันเพราะความพยายามของชาติตะวันตกในการจัดการข้อมูลข่าวสารก็ถือเป็นโจทา้าทายของนักยุทธศาสตร์ธธจีนโดยตรงด้วยครับ แล่ว,ว่ารัสเซียยูเครนกับจีนไต้หวันอาจจะมีบางบริบทที่ไม่สามารถเทียบกันได้ทั้งหมดแต่ก็คงเป็นแรงกระตุ้นให้ไต้หวันต้องขยับตัวมากขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณนฐาน่าติดตามเหมือนกันว่าบทเรียนในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบของจีนกับไต้หวันนะครับเห็นได้ชัดถึงบทบาทของสหรัฐอีกครั้งนะคะเรื่องของสงครามราัสเซียสหรัฐก็มีบทบาทที่ชัดเจน ครั้งนี้เรื่องของจีนกับไต้หวันก็คงจับตามองบทบาทของสหรัฐต่อไปด้วยนะคะน่าคิดต่อเหมือนกันนะครับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ถ้าสมมติว่ามีความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นมาจริงๆในี่สหรัฐจะสนับสนุนเต็มที่เหมือนที่ทํากับยูเครนหรือเปล่านะครับขอบคุณคุณมงคลสัทธ์มากค่ะ